ันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากนี้ไปจะเป็นการป้องกันอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับหลังจากเราเรียนเรื่องป้องกันสายส่งแล้วใช่ไหมป้องกันสายส่งเนี่ยเราคุยกันมีโอเวอร์เคอร์เรนต์เริ่มต้นจากโอเวอร์เคอร์เรนต์โปรเทคชั่นนะครับแล้วก็ดิสแตนซ์โปรเทคชั่นแล้วก็ไพลอตโปรเทคชั่นใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับแล้วแต่ความสำคัญของสายส่งแล้วแต่ลักษณะของเฟลที่มีโอกาสเกิดได้นะครับหลังจากตรงนี้ไปจะเป็นการคุยกันเรื่องป้องกันตัวอุปกรณ์เราจะเรียกว่า equipment protection หรือว่า pilot ไม่หรือว่า unit protection ก็ได้นะครับทีนี้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนอกเหนือจากสายส่งแล้วเนี่ยอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังก็คือสิ่งที่เราเรียนในวิชาเครื่องจักรกลไฟฟ้านั่นเองเครื่องจักรกลไฟฟ้าคืออะไรบ้างครับหม้อแปลงใช่ไหมครับelectrical machine มี transformer ถูกไหมครับมี generator แล้วก็มี motor ที่เราเรียนกันหลักๆก็จะมี3ตัวใช่ไหมครับ2ตัวล่างเราจะเรียกว่าเป็น rotating machine ใช่ไหมครับซึ่งก็เนื้อหาที่เหลือเราจะเรียนการป้องกันอุปกรณ์เหล่านี้นะครับแล้วก็มีเรื่อง bus bar protection อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะจบเนื้อหาเรามาดูเรื่องการป้องกันอุปกรณ์เป็นตัวนะครับแต่ละตัวมีโครงสร้างต่างกันอย่างหม้อแปลงก็ต้องมีกด primary secondary อย่าง generator ก็ต้องมี stator มี rotor ถูกไหมมี fuel exhaust นะครับเราต้องป้องกันยังไงอย่างมอเตอร์นะครับมีกดสเตเตอร์นะครับมีกดโรเตอร์อย่างเงี้ยเราต้องป้องกันยังไงนะครับก็มาดูทีละอย่างกันครับงั้นเนื้อหารวมๆนะครับก็จะคุยกันเรื่องการป้องกันอุปกรณ์สัญลักษณ์ต่างๆความผิดปกติที่มีโอกาสเกิดขึ้นในเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุนเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุนก็คือเจเนเรเตอร์และมอเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้คุยกันเรื่องเจเนเรเตอร์ก่อนนะครับพรุ่งนี้เป็นมอเตอร์นะครับอาทิตย์หน้าก็เป็นหม้อแปลงก็จบได้นะครับไม่มีปัญหาก็จะรู้จักนะครับเจเนเรเตอร์ในทางปฏิบัติแบบต่างๆครับซึ่งเราเรียนทฤษฎีมาแล้วใช่ไหมเจเนเรเตอร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าประเภทไหนครับเจเนเรเตอร์มีซิงโครนัสอินดักชันดีซีใช่ไหมเจเนเรเตอร์ส่วนใหญ่เป็นอะไรซิงโครนัสนะครับเป็นซิงโครนัสแมชชีนนั่นเองเราไปดูประเภทและวิธีป้องกันครับแล้วก็การป้องกันแบบต่างๆการป้องกันในสเตเตอร์ในโรเตอร์การป้องกันที่เกิดจากความผิดปกติภายนอกครับความป้องกันของตัวกระแสกระตุ้นมีปัญหาหรือเราเรียกว่า loss of excitation loss of excitation ก็คือกระแส field excite มันไม่ได้รับการจ่ายไฟหรือจ่ายไม่พออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกลายเป็น induction machine แล้วก็มีตัวอย่างครับแล้วมาดูคอนเซปต์ก่อนนะครับตอนที่เราเรียนมาตอนแรกป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังพวกสายส่งต่างๆถ้าผมอยากป้องกันสายส่งสายเคเบิลหรือว่าสาย transmission line เส้นหนึ่งสิ่งที่เราป้องกันก็คือหลักๆคืออะไรครับเกิดลัดวงจรแล้วตัดใช่ไหมเราใช้ over current delay ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันลัดวงจรเราจะรู้ได้ยังไงว่าเกิดลัดวงจรแล้วรีเลย์ที่ทำหน้าที่ป้องกันนี้ตัดวงจรแล้วงั้นเราใช้พื้นฐานหลักๆคืออะไรครับตรวจจับกระแสเกินใช่ไหมโอเคไหมงั้นเราต้องรู้ก่อนว่ากระแสเท่าไหร่เรียกว่าลัดวงจรก็คือว่าเราก็ต้องคำนวณว่าเกิดลัดวงจรหรือยังใช่ไหมเห็นกระแสเกินจากนี้ไปถือว่าลัดวงจรแล้วเวลาเซตติ้งรีเลย์เป็นไงครับจะเซตที่กระแสลัดวงจรขึ้นไปหรือต้องถอยลงมาเยอะๆเลยใช่ไหมให้รู้ว่าตัดแน่ๆนะครับงั้นพื้นฐานเราจะต้องอย่าเซตรีเลย์ให้เกินค่ากระแสลัดวงจรใช่ไหมถูกไหมเพราะถ้าเซตเกินนี้ไปถึงแม้สายเคเบิลเราจะทนไ
แต่ว่ามันควรตัดแล้วใช่ไหมนะครับมันควรจะตัดวงจรงั้นเราต้องรู้อะไรครับต้องรู้กระแสรัดวงจรนั่นเองในทางกลับกันถ้าผมจะป้องกันตัวอุปกรณ์ถ้าผมจะป้องกันหม้อแปลงตัวนี้ไม่ให้เสียหายหรือผมจะป้องกันมอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์สักตัวไม่ให้เสียหายนะครับกระแสรัดวงจรในตัวมอเตอร์อาจจะมีค่าที่เราคำนวณได้แต่สมมติว่าเราไม่สนใจว่ากระแสรัดวงจรในตัวมอเตอร์เป็นเท่าไหร่ก็ตามแต่ผมรู้ว่ามอเตอร์ตัวนี้ทำงานที่พิกัดสมมติพิกัด200 แอมป์ผมรู้ว่าพิกัดมอเตอร์200 แอมป์ผมไม่สนใจก็ได้ว่าถ้าเกิดรัดวงจรในมอเตอร์แล้วจะต้องตัดหรือว่ามอเตอร์ทำงานกระแสเกินเท่าไหร่จะต้องตัดแต่ผมรู้ว่าถ้าเกิน200 แอมป์คือผิดปกติได้ไหมไม่ต้องคำนวณฟอลที่เกิดขึ้นแต่เราดูจากอะไรเราดูจากพิกัดกระแสใช่ไหมงั้นเมื่อไหร่ที่กระแสเกิน200 แอมป์ถ้ากระแสยังทำงานยังไม่เกิน200 แอมป์เราก็ยังไม่ต้องตัดวงจรถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่กระแสเป็น220เป็นไงครับถือว่าผิดปกติยังผิดปกติแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะโอเวอร์โหลดกระแสเกินแล้วนะครับมันพื้นฐานเหมือนกันทั้งมอเตอร์หม้อแปลงเจเนเรเตอร์ต่างๆนั้นคอนเซ็ปต์ถ้าเราต้องการตัวอุปกรณ์นะครับเราก็สนใจไปที่อุปกรณ์เรามีสเปคยังไงมันทนอะไรได้มันทนแรงดันได้แค่ไหนถ้าแรงดันผิดจากนี้ต่ำถ้ากระแสผิดจากนี้ตัดโอเวอร์โหลดหรือเกิดฟอลข้างในตรวจจับกระแสตรวจจับแรงดันนะครับงั้นจากคอนเซ็ปต์จากตรงนี้ไปเราจะไม่ได้คำนวณว่าฟอลจะเป็นประมาณเท่าไหร่แต่ว่าเราสนใจว่ามันจะมีปัญหาที่ค่ากระแสเท่าไหร่แล้วตัดวงจรนะครับแต่ถามว่าคำนวณฟอลว่าเป็นเท่าไหร่ไหมก็อาจจะมีในของเจเนเรเตอร์นะครับว่าฟอลเป็นเท่าไหร่เพื่อเราเซฟเกี่ยวกับกราฟฟอลนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันในวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องเจเนเรเตอร์เป็นหลักนะครับพรุ่งนี้จะเป็นมอเตอร์ครับในส่วนของเครื่องจักรกลไฟฟ้าหมุนหรือเราเรียกว่าโรเตติ้งแมชชีนเนี่ยจะต้องมีการวิเคราะห์ว่ามันมีโอกาสผิดปกติอะไรได้บ้างแล้วเราก็ใส่โปรเทคชั่นตรงนั้นเข้าไปมีอะไรที่ทำให้มันเสียเราก็ใส่ป้องกันตรงนั้นถูกไหมวันนี้เป็นเรื่องเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ละนะครับนี่โอกาสเกิดฟอลเกิดผิดปกติในเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับบางตัวรัน24 ชั่วโมงปีหนึ่งแทบจะไม่ได้ชัตดาวน์เลยมันยังรันอยู่ได้โอกาสที่มันจะเกิดผิดปกติมีน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดแล้วความเสียหายมันค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับงั้นอุปกรณ์โปรเทคชั่นมันเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปมันค่อนข้างจะรัดกุมทีเดียวนะครับเลยว่าเจเนเรเตอร์ที่อยู่ในโรงไฟฟ้านะครับก็จะมีตัวมีเซ็นเซอร์มีอะไรอยู่เต็มไปหมดเลยหม้อแปลงก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวว่าแบ่งคุยกันอาทิตย์หน้านะครับนี่ตัวอย่างรีเลย์ที่เราใช้นะครับในการป้องกันเกี่ยวกับเจเนเรเตอร์นะครับมอเตอร์นะเช่นหมายเลข27อันเดอร์โฮลแรงดันตกแล้วต่ำถูกไหมครับงั้นถ้าเมื่อไหร่แมชชีนมีแรงดันต่ำกว่านะครับต่ำกว่าที่สเปคที่เขาจะทำงานหรืออย่างมอเตอร์ถ้าเซนได้เจอว่าแรงดันต่ำอย่างนี้นะครับปล่อยให้เขาทำงานไปเขาอาจจะเสียหายได้ใช่ไหมถูกไหมครับปิดสเปคนะครับงั้นเราก็ให้รีเลย์ประเภทนี้เป็นตัวตัดวงจรเริ่มต้นนะครับหรือเทอร์โมรีเลย์49นะครับถ้าเป็นมอเตอร์เทอร์โมรีเลย์เนี่ยเป็นตัวก็เรียกว่าหลักๆต้องมีรีเลย์49เนี่ยจำเป็นต้องมีเลยในมอเตอร์ว่าโอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับอาจจะตรวจจับด้วยอุณหภูมิหรือกระแสก็ได้นะส่วนใหญ่จะบางทีก็ฝังตัวตรวจอุณหภูมิไว้ข้างในครับแล้วก็อาจจะมีดีเลย์ทำงานทันที50จำได้ใช่ไหม51 time delay over current นะครับ52 circuit breaker หรือ59 over voltage เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวใหญ่ๆและชิ้นตัวใหญ่ๆจะมีดีเลย์ที่เราเรียกว่า differential protection differential protection relay relay 87เครื่องจักรกลไฟฟ้าตัวใหญ่ๆหรือการป้องกันอุปกรณ์สำคัญเราจะใส่รีเลย์ที่เรียกว่า differential relay ครับเดี๋ยวเราจะดูว่า differential relay คืออะไรนะครับทำงานยังไงวันนี้ก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับ differential relay
ด้วยนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ป้องกันใน machine rotating เช่นมอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์ก็ตามนะครับรีเลย์ที่เอามาใช้ป้องกันเนี่ยถ้าปัจจุบันนี้ถ้าเป็นติดตั้งใหม่หรือดีไซน์ใหม่หรือเราไปอยู่ตั้งแต่ตอนเริ่มเขาเริ่มก่อสร้างนะวันนี้ส่วนใหญ่รีเลย์จะเป็น multi function relay นะครับเราเรียกว่าเป็น MFR นั่นเองเนาะหรือ multi function relay คือตัวรีเลย์นี้นะครับเป็นไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์แล้วรับสัญญาณเข้ามาทำทุกอย่างตัวมันเองอาจจะมีเป็นทั้ง under volt over voltage ใช่ไหมครับเป็นทั้ง differential นะเป็นทั้ง overload over current ด้วยเห็นไหมครับนั้นทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวนะครับไม่ต้องมีรีเลย์หลายๆตัวนะครับนี่เป็นต้นนะครับหรืออย่างขวามือนี่เป็นของมอเตอร์นะมอเตอร์ก็มีdifferential relay ใช่ไหมแล้วก็มี overload ตัวนี้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนที่อยู่ในตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวใหญ่ๆก็จะฝังเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า RTD ก็คือจับอุณหภูมิเนาะมีไหมวิชา measurement มีนะ RTD มีใช่ไหม RTD แล้วก็จะเขาก็จะฝังไว้ในขดลวดขดลวดสเตเตอร์บ้างไว้ที่ตัวแบริ่งมากถ้าอุณหภูมิเกินตัวนี้ก็สั่งตัดวงจรครับ49ก็จะรับสัญญาณว่าตอนนี้อุณหภูมิเกินแล้วคือรีเลย์ที่เรียกว่าเทอร์โมรีเลย์ครับนี่คือตัวหลักๆนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเจอปุ๊บเขาจะต้องติดตั้งทั้งหมดมันแล้วแต่ผู้ใช้ใช่ไหมแล้วแต่งบประมาณที่มีแล้วแต่คนดีไซน์นะครับงั้นเราเจอแล้วก็ดูสัญลักษณ์เอาแล้วก็ดูว่าตัวไหนทำงานยังไงอันนี้ตัวอย่างอุปกรณ์ถ้าเป็น IEC ก็มีเช่น Under Voltage Relay Thermal Relay ก็จะหน้าตานี้ Instantaneous Overcurrent Inverse Time Overcurrent หรือ Over Voltage นะครับ Earth Fault นะ Ground Fault Relay พวกนี้ก็จะเป็นถ้าเขียนบนมาตรฐาน IEC เนาะทีนี้เนื่องจากคนไฟฟ้าหมุนนะครับมีอยู่2ประเภทหลักๆคือเจเนเรเตอร์และมอเตอร์นะถ้าเป็น AC ถ้าเป็น DC ไม่ได้คุยกันนะครับถ้าเป็น AC นะส่วนใหญ่เราจะเจอในอุตสาหกรรมนะครับคือเจเนเรเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิงโครนัสเจเนเรเตอร์นะครับมอเตอร์ส่วนใหญ่เราใช้อินดักชันใช่ไหมนะครับเราเรียนมาแล้วในวิชาแมชชีนนะครับซิงโครนัสเจเนเรเตอร์กับSynchronous Machine กับ Induction Machine ต่างกันยังไงเดี๋ยวนำตัวเองแล้ว Synchronous มันต้องจ่ายกระแสตรงไปครับจะมีขดลวด Field Winding ใช่ไหมจ่ายเข้าไปที่ Field Winding คือตัวไหนโรเตอร์ใช่ไหมเราต้องจ่ายกระแสฟิวเอ็กไซที่โรเตอร์นะครับดีมากนะครับส่วนอินดักชันไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเป็นความสะดวกคืออะไรครับเราจ่ายไฟ1เฟสหรือ3เฟสมันก็หมุนได้เลยใช่ไหมมันอินดิวตัวขดลวดมันเองอะกลมกระรอกตัวนี้นะครับเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะนิยมใช้อินดักชันมอเตอร์ใช่ไหมครับส่วนในโรงไฟฟ้าที่เป็นเจเนเรเตอร์จะนิยมใช้ซิงโครนัสเจเนเรเตอร์เนื่องจากมันคุมความถี่ได้ง่ายนะครับเราสามารถคุมความถี่ได้ง่ายแต่ว่าเราจะต้องหา DC supply ให้กับมันนะครับนี่ตัวอย่างเจเนเรเตอร์ไซซิ่งขนาดนี้นะครับให้ดูขนาดขดลวดที่อยู่ตัวอยู่กับที่อยู่ข้างในคือขดลวดนะครับในคือขดลวดสเตเตอร์เขาเรียกสเตเตอร์นี่เองนะครับนี่คือมอเตอร์ตัวใหญ่ๆก็จะเป็นมอเตอร์มีเดียมโวลต์นะครับ 6.6 kV 3.3 kV ครับสำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดสักเป็น100กิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับซึ่งเราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้โอกาสเกิดผิดปกติที่เกิดขึ้นในเจเนเรเตอร์และมอเตอร์คล้ายๆกันเพราะโครงสร้างสเตเตอร์ที่เหมือนกันเลยเนาะถูกไหมโครงสร้างของสเตเตอร์ของซิงโครนัสเจเนเรเตอร์กับมอเตอร์3เฟสเนี่ยเหมือนกันนะครับเป็นขดลวด3ขดนะครับต่อ Y ต่อ Delta แล้วแต่ออกแบบนะครับงั้นโอกาสผิดปกติก็คือหลักๆรัดวงจรในขดสเตเตอร์เฟส to เฟสหรือเฟส to ground
นั้นเมื่อเกิดลัดวงจรในสเตเตอร์ก็ต้องตัดวงจรถูกไหมก็ต้องทริปนะครับหรือลัดวงจรในโรเตอร์ลัดวงจรในโรเตอร์นี่ไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะครับเพราะโรเตอร์มันเป็นถ้าเป็นของเจเนเรเตอร์มันก็เป็นขนลวดฟิวเอ็กไซซึ่งเราจ่ายดีซีให้มันใช่ไหมถูกไหมเป็นระบบดีซีไม่เกี่ยวกันถูกไหมสิ่งมันคัพปิ้งกันด้วยสนามแม่เหล็กถูกไหมครับนั้นตัวนี้หรือว่าการทำงานโอเวอร์โหลดถ้าโอเวอร์โหลดเจเนเรเตอร์มีโอกาสจ่ายโอเวอร์โหลดไหมเจเนเตอร์โอเวอร์โหลดยังไงเราจ่ายได้แค่นั้นถูกไหมเจเนเตอร์ขนาดแค่นี้มันก็จ่ายได้แค่นี้โหลดจะเอาไปได้มากกว่านี้ก็ไม่ได้โอกาสที่เจเนเตอร์จะเป็นโอเวอร์คือแม้แต่เราลัดวงจรที่ขั้วมันเลยเนี่ยยังแทบไม่รู้เลยว่าเกิดผิดปกตินะสำหรับเจเนเตอร์เพราะตัวมันจ่ายได้แค่นี้มันผลิตได้แค่นี้จ่ายได้แค่นี้นะครับส่วนมอเตอร์โอเวอร์โหลดยังไงขับโหลดไม่ไหวใช่ไหมถูกไหมมอเตอร์ขับโหลดไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอินดักชันมอเตอร์ก็สปีดตกใช่ไหมถ้ามันล็อกไปเลยเป็นไงกระแสเป็นไงครับโรเตอร์ตอนโดนล็อกกระแสเป็นไงกี่เท่าสูงมากใช่ไหมสูงมากนะครับงั้นโอกาสที่มอเตอร์จะไหม้ก็คือโอเวอร์โหลดนะครับคือของมอเตอร์นะโอเวอร์สปีดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรการทำงานโอเวอร์สปีดก็เดี๋ยวมาดูกันนะเป็นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่เขาก็ใส่โปรเทคชั่นได้นะครับถ้าเป็นเจเนเรเตอร์เฉพาะจอดจงลงไปก็อาจจะเป็น under excitation คือกระแสฟิลไม่พอนะหรือ loss of excitation สวัสดิ์ทำงานเป็นมอเตอร์คือแทนที่ตัวเองจะจ่ายไฟมันดึงไฟเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ใช้ reverse power relay อะไรตรวจสอบได้นะซึ่งเขาใส่ไว้โอกาสเกิดก็น้อยของมอเตอร์นะครับที่น่ากลัวก็คือสภาวะที่เป็นล็อกโรเตอร์เรียกสตอลลิ่งล็อกโรเตอร์โรเตอร์ไม่หมุนนะครับมอเตอร์จะไหม้นะถ้าเมื่อไหร่ล็อกโรเตอร์นี่ต้องตัดวงจรให้เร็วที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าล็อกโรเตอร์นะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีจะดังมาคือกระแสมันจะสูงมากนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครไม่เชื่อกลับไปก็ไปเอาพัดลมแล้วล็อกไว้อย่าให้หมุนแล้วก็เปิดจ่ายเสียบปลั๊กกดปุ่มแล้วรอดูแล้วเกิดอะไรขึ้นคีมจับไว้นี่คือสิ่งที่มอเตอร์กลัวที่สุดเนาะแรงดันต่ำแรงดันต่ำนั่นคือเราไปโทษแรงดันแต่ถ้าแรงดันต่ำเราก็ต้องตัดอุปกรณ์เหล่านี้ออกแล้วอย่าให้ทำงานนะทากระแสกระตุ้นถ้าเป็นซิงโครนัสก็ลอสออฟเอ็กไซเตชันเหมือนกันนะครับความผิดปกติบางอย่างส่งผลคล้ายกันเช่นโอเวอร์โหลดกับช็อตอยู่ข้างในกดรวดสิ่งที่เราเห็นจากข้างนอกคืออะไรกระแสเกินเหมือนกันใช่ไหมก็ตัดนั่นเองแล้วก็ใช้โอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์ป้องกันได้ทั้งคู่ก็ได้นะครับแต่มันจะทำงานที่ความเร็วต่างกันนะครับและคนเราสภาวะเดี๋ยวมีจุกจิกอีกของมอเตอร์นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยเรื่องพวกนี้แรงดันไม่ครบเฟสนะครับหรือว่าอันบาลานซ์แรงดันอันบาลานซ์กับแรงดันไม่ครบเฟสเนี่ยพวกโวลเตจรีเลย์หรือโวลเตจรีเลย์ที่ตรวจสอบเจอก็จะสั่งกดวงจรนะครับดีเลย์ก็อาจจะทำหน้าที่ป้องกันได้นะครับ under voltage delay นะครับอย่าง under voltage delay นี้เราจะเซตอย่างนี้เลยเช่นถ้าแรงดันต่ำกว่า 80% ของมอเตอร์เนี่ยให้ต่ำอย่างเงี้ยเป็นต้นมอเตอร์ไม่ควรทำงานหรือถ้าเป็นกรณีของ generator ก็ต้องปรับสภาวะจนได้แล้วค่อยซิงค์เข้าระบบโอเคบางครั้งวงจรอาจจะเสียหายมากกว่าเรายอมปล่อยให้เดินแบบฉุกเฉินไปก่อนเช่น emergency อย่างเงี้ย emergency เดินโดยที่เราก็รู้ว่ามันมีปัญหาแหละแต่เราก็ต้องเดินเครื่องจักรยานตัวอื่นมาให้มันพอก่อนแล้วเราค่อยปลดออกไปโอเคไหมครับเราได้ข่าวไฟดับเมื่อวันก่อนใช่ไหมลงไฟฟ้าหงสาใช่ไหมนะทริปใช่ไหมพอทริปปุ๊บไฟขาดใช่ไหมไฟขาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจเนเตอร์ทุกตัวจะต้องแรงขึ้นมาในระบบช่วยกันขึ้นมาเพราะความถี่ของระบบมันจะดรอปลงเพราะความถี่ระบบสู้ไม่ไหวมันแรงขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เข้าตัวรอดก่อนคือพวกลงไฟฟ้าขนาดเล็กพอเขาขึ้นไม่พอเขาขึ้นไม่ไหวเขาปลดตัวเองออกเขาเซฟอุปกรณ์เขาก่อนใช่ไหมพอปลดออกปุ๊บไฟก็ขาดไปอีกน
ะครับเจเตอร์ตัวอื่นมันตัวใหญ่มันยังขึ้นมาไม่ทันตัวเลขมันจะขึ้นเร็วกว่ามันจะบูสต์ขึ้นมาแต่พอมันขึ้นเร็วๆมันโปรเทคชั่นมันจะต่ำนะครับไอ้อย่างเงี้ยไอ้เกิดกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นกับหลายๆลงทั่วประเทศมันจะเกิดเขาเรียกแบล็คเอาท์อ่ะไฟดับนะครับแต่นี่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะนะครับพอความถี่ตกปุ๊บความถี่ตกเนี่ยระบบมันรู้แล้วว่าผลิตไม่พอความถี่เหลือ48กว่าเฮิร์ตซ์นะวันที่ผ่านมา48กว่าเฮิร์ตซ์เนี่ยก็จะมีสกีมคือโหลดเชดดิ้งเขาเรียกอันเดอร์ฟิวซี่โหลดเชดดิ้งคือโหลดบางส่วนจะถูกตัดไฟก็ต้องดับก่อนใช่ไหมรักษาระบบใหญ่โหลดต้องตัดบ้างนะไม่งั้นเจเตอร์ก็จะทยอยดูต่อไปดังนั้นเราต้องปล่อยให้เดินแบบฉุกเฉินหรืออะลามไปก่อนนะครับหรืออย่างหม้อแปลงนี้ emergency ได้120-150%นะจริงๆหม้อแปลงเนี่ยสามารถจ่ายโหลดได้เกินตัวมันเองอ่ะ150%ของช่วงเวลาสั้นๆนะแต่คนส่วนใหญ่จะกลัวอยากจะคิดว่ามันไม่ได้แต่มันได้ถ้าไม่นานนะถ้าไม่ได้จ่ายนานตลอดบางครั้งการสั่งตัดวงจรแต่บางครั้งถ้าเราสั่งตัดวงจรไม่ทันมันก็พังเลยก็ได้เราต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะว่ามันทนได้แค่ไหนอุปกรณ์ป้องกันบางอย่างก็จะทำหน้าที่อะลามแทนการตัดวงจรนะครับหรือใช้วิธีลดภาระลงหรือว่าทำให้ตัวอื่นทำงานขึ้นมาก่อนค่อยตัดอันนี้คือกรณีของแมชชีนเหล่านี้เนาะอ่ะนี่มาดูเรื่องของsynchronous machine นะมีโครงสร้างหลักๆนะครับอยู่2 ส่วนก็คือ stator คนนวด stator นะครับจะต้องเป็น3 เฟสนะถ้าเราเจอส่วนมากนะฮะนี่รูปนี้เป็น1 เฟสอัน1 เฟสแล้วก็มีตัวหมุนแล้วก็มีจ่ายไฟกระแสตรงครับแล้วกระแสตรงตัวนี้เราเรียก field excitation ใช่ไหมนะครับเราจ่ายไฟตรงสร้างสนามแม่เหล็กนะแล้วก็เราก็หมุนผลลวดนี้เราได้ไฟออกมาเป็นลูกขึ้นสายเวฟนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็น3เฟสนะครับก็มีผลลวด3กดผลลวด3กดวงจรของมันก็จะเป็นรูปตามที่เห็นนี้เนาะถ้าเราต่อแบบ Y ก็จะเป็นรูปนี้ต่อแบบ Y เลยรูปนี้ได้แรงดันพอเหนี่ยวนำเราก็ได้แรงดันตกข้อมผลลวดยิ้มยิ้มขึ้นมาที่ผลลวดทำมุมกัน120องศาจากการหมุนตัวสเตเตอร์งั้นตัวมันโครงสร้างพื้นฐานมีแค่นี้ครับการป้องกันก็ป้องกันขดสเตเตอร์เป็นหลักเลยนะครับมันต่อยกับระบบครับงั้นถ้าเราออกแบบนะครับให้มันหมุนช้าลงได้นะเราก็เพิ่มหกขั้วแม่เหล็กเข้าไปใช่ไหมความเร็วรอบมันก็ลดลงได้นะครับจำนวนเพิ่มจำนวนโค้งเข้าไปครับการต่อก็เป็นได้ทั้งวายทั้งเดลต้าเช่นกันครับอันนี้ตัวอย่างกดสเตเตอร์นะครับกดที่ที่แล้ว VTN ครับ VTN มันต้องเป็น A มันตัว A ตัว A ก็ถูกแล้วเนี่ยมีขนาดและมุมก็จะเขียนว่า absolute VCN absolute VAN ก็ได้แค่เขียนให้รู้ว่ามันมีขนาดจะมุมเฟสโอเคไหมขดลวดสเตเตอร์ขดลวดสเตเตอร์นี่ขดนี้แต่เวลาเราเขียนในระบบมันคือรูปเวลาเราเขียนตัวนี้นะครับมันคือขดลวด3ขดใช่ไหมของจริงคือขดลวด3ขดใช่ไหมแต่เวลาเราจะวิเคราะห์ก็คือมันคือขดลวดที่มีแรงดันตกข้อมเราต้องเขียนมันเป็นแรงดันตกข้อมต่ออยู่กับ impedance ถูกไหมแล้วพอเขียน perfect เราก็จะได้รูปนี้ใช่ไหมนะครับแต่ตัวมันคือตัวนี้นะครับคือตัวขด stator ตัวนี้นะครับนั้นมีโอกาสเกิด fault phase to phase phase to ground นะครับตัวนี้นะครับที่เราจะต้องprotection นะครับส่วนที่2คือส่วนที่เป็นโรเตอร์นะครับโรเตอร์คือตัวหมุนนะตัวหมุนอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเซลล์เอ็กไซหรือบัสเฟสคือมี DC generator โดยมากก็จะมี DC generator ต่ออยู่แล้วก็ผลิตไฟ DC จ่ายหมุนไปด้วยกันเลยนะครับงั้นไม่ต้องมีแปลงถ่านจากข้างนอกเหมือนในห้องแลบเราต้องจ่าย DC จากข้างนอกใช่ไหมนะครับจะต้องถ่ายกายผ่านแปลงถ่านเข้าไปนะอันนี้ก็ผลิตไปเลยนะครับตัวโรเตอร์นะครับอันนี้เป็น
ัวอย่างเนาะคือโรเตอร์นั่นเองนะคือเรื่องเดียวกันเจเนเรเตอร์ก็จะมีหลายประเภทนะครับอันนี้ไปเร็วๆหน่อยได้แล้วซิงเกิลไอโซเลตเต็ดเจนมัลติเพิลไอโซเลตเจนเจนลาร์จอินดัสเทรียลยูนิตเจเนเรเตอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์คอนฟิกส่วนใหญ่ก็เจเนเรเตอร์กับทรานส์ฟอร์เมอร์นะอยู่ในชุดเดียวกันมองเป็น1ยูนิตผลิตแล้วก็เข้าระบบโดยทางหม้อแปลงระบบโคเจนอินดักชันเจนซิงเกิลไอโซเลตก็คือเจเนเรเตอร์ตัวเล็กๆนะครับสำหรับอาคารหรือโรงงานทั่วๆไปนะครับก็มีออโตเมติกทรานสเฟอร์สวิตช์เวลาไฟดับก็ทรานสเฟอร์มานะครับเราก็ไม่ขนานเข้าระบบนะอยู่เป็นตัวมันเองแม้อยู่เป็นตัวมันเองมันก็ผลิตแรงดันตัวมันเองได้แรงดันความถี่ที่ต้องการแล้วก็จ่ายโลดนะครับการขับก็ขับด้วยเครื่องจักรขนาดเล็กนะเช่นดีเซลเจ็ตนะครับขนาดไม่เกิน100กิโลวัตต์ครับแรงดันใช้งานเลยพอระบบไฟฟ้าปกติมันก็หยุดเดินนะครับอันนี้คือเจเนเตอร์ทั่วไปที่เรามีโอกาสเจอนะครับถัดมานะครับที่เป็น multiple isolate ก็คือเจเนเตอร์เหมือนกันแต่โรงงานอาคารขนาดใหญ่มันอาจจะมีหลายตัวแล้วก็ขนานกันอยู่นะครับโดยใช้ automaticsynchronizing relay เป็นกันนะครับเจนหลายตัวนะช่วยกันต่อเข้าระบบเวลาว่างเจนก็จะมี neutral ground generator แทบทุกตัวก็จะต้องมีการ neutral ground นะครับผ่าน impedance ด้วยนะครับจะไม่นิยมต่อลูก ground โดยตรงนะครับเดี๋ยวดูว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้ตัวอย่างจากโปรแกรม ETAP เนี่ยนะครับนี่จะมีเจเนเรเตอร์2ตัวขนานกันเวลา emergency เขาก็จะจ่ายแค่โหลดสำคัญสำคัญในโรงงานที่เป็นสีแดงเห็นไหมนะครับเฉพาะส่วนที่ไฟดับไม่ได้นะ emergency เมื่อไหร่ก็จะจ่ายคูณเข้ามาเลยอย่างนี้ก็เรียกเป็นmulti generator นะครับแบบนี้เห็นว่ามีการป้องกันอะไรบ้างนะมี delay protection มีตรวจวัด ground fault เห็นไหมมี ground fault protectionมี overcurrent อย่างเงี้ยนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็เป็น multifunction relay คือรีเลย์ที่ทำหลายหน้าที่ครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกรีเลย์แต่ละตัวแต่ละตัวมันทำงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหมือนสมัยก่อนแล้วก็แค่มีรีเลย์ตัวหนึ่งแล้วเราก็คิดจากซอฟต์แวร์ที่เซตอัพมันว่าเราจะ enable ตัวไหนบ้างใช่ไหม enable ground fault enable instantaneous ตัวไหน disable ตัวไหนไม่ใช้ก็ปลดออกนะครับนั่นก็อยู่ในรีเลย์ลักอินดัสเทรียลเจนก็คือเจเนเรเตอร์ตัวใหญ่ครับที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมครับพวกนี้อาจจะมีการขนานเข้าระบบด้วยเพราะตัวไหนถ้าเจเนเรเตอร์มันมีการซิงโครไนซ์ซิงโครไนซ์อยู่ในระบบด้วยมันไม่ทำงานเฉพาะอินเวอร์เจนซี่อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นลักอินดัสเทรียลเจเนเรเตอร์ขนาดก็10เมก50เมกนะครับอาจจะจ่ายไฟขายไฟด้วยก็ได้นี่เจเนเรเตอร์ทรานส์ฟอร์เมอร์อันนี้คือมีเจเนเรเตอร์และหม้อแปลงนะครับอยู่ในหน่วยเดียวกันนะครับก็นิยมหม้อแปลงก็นิยมต่อแบบ Y Delta ลักษณะแบบนี้ฝั่งไฮโวลต์ก็จะต้องมีการกล่าวถ้าต่ออย่างนี้นะครับการต่อลงดินของเจเนเรเตอร์ก็จะต่อผ่านดิสทริบิวชันแบบนี้เรียกว่าต่อดิสทริบิวชันกราวดิ้งดิสทริบิวชันทรานส์ฟอร์เมอร์กราวดิ้งเดี๋ยวเราจะต้องคุยเรื่องกราวดิ้งของเจเนเตอร์แต่ละแบบด้วยนะครับแล้วก็วิธีเลือกนะครับเลือกรีเลย์มาป้องกันนอกนั้นก็ไม่ค่อยเล็กน้อยนะโคเจนก็เป็นระบบผลิตพลังงานหลายรูปแบบพร้อมการไฟฟ้าไอน้ำอินดักชันเจนนี้จะไม่นิยมใช้งานนะครับอินดักชันเจนนั้นเราจะคุมแรงดันได้ยากมากนะครับแรงดันที่จะซัพพอร์ตมันจะค่อนข้างยากโอกาสจะเจออินดักชันเจนก็คือในกังหันลมนะวินเทอร์ไบน์ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นอินดักชันเจนที่ดีไซน์พิเศษนะครับสำหรับผลิตไฟฟ้าจากลมจะใช้อินดักชันเจนนะครับมีหลายประเภทเช่นดับเบิลเฟสอินดักชันเจนเป็นต้นก็ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็จะคุยกันซิงโครไนซ์เจเนเรเตอร์เป็นหลักนะครับ
การป้องกันเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับอาจจะพิจารณาความผิดปกติเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดอะไรได้บ้างโอเวอร์ฮีทถ้าเกิดมันร้อนให้ทริปเราจะรู้ยังไงมันร้อนเราก็วัดอุณหภูมินะครับตัวโรเตอร์โอเวอร์เอ็กไซด์อันเดอร์เอ็กไซด์เราจะรู้ยังไงว่ามันมีปัญหาแล้วเราก็ต้องมีวงจรตรวจวัดสเตเตอร์เฟสทูเฟสเฟสทูกราวเราก็ต้องวัดว่ามันเกิดฟอลต์นะครับงั้นส่วนมากนะครับตัวสเตเตอร์โอเวอร์โหลดโอเวอร์ฮีทตัวนี้เราวัดโดย RTDได้มันร้อนเราตัดนะครับเราไม่อาจจะไม่ต้องวัดจากกระแสก็ได้เราวัดจากอุณหภูมิสเตเตอร์ตัวนี้ถ้าเป็นฟอลต์เฟสหรือฟอลต์กราวฟอลต์นี้อาจจะใช้ differential protection 87ใช้ดีเลย87วัดว่าเกิดฟอลต์ในอุปกรณ์ส่วนอื่นๆก็อาจจะเป็นมีโอกาสเกิดได้น้อยแต่เราก็ใส่ protection ได้นะครับเป็น faulty rotor over voltage นะครับโอเคดูเรื่อง overheat ก่อนนะความร้อนที่เกิดขึ้นในเจเนเรเตอร์เกิดจากทำงานเกินพิกัดกระแสเกินนะร้อนขนาดนี้จะเสียหายแล้ว machine ถูกออกแบบมาทนได้แค่นี้นะครับแมชชีนด้วยมาทนได้แค่นี้มันความร้อนถึงตรงนี้อุปกรณ์ป้องกันต้องตัดแล้วนะครับความร้อนเราอาจจะสนใจที่จุดฮอตสปอตที่เขาฝัง RTD ไว้นะครับมีจำนวนโอกาสเสื่อมสภาพนะครับวัดอุณหภูมิเลยโทโมคัพโป RTD อุณหภูมิสูงอารามก่อนสูงขึ้นไปอีกทริปนะครับหรือใช้ดีเลย์กระแสเกินถ้ากรณีที่เรามองว่าป้องกันด้วยกระแสเกินด้วยอาจจะใช้ทั้ง2อย่างนี้แหละนะครับหรือว่ามีเรื่องของระบบระบายความร้อนมีปัญหาหรือไม่อันนี้แยกส่วนไปมันเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับการป้องกันอุณหภูมิสูงในกลวดกระตุ้นสนามก็เช่นกันตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรามองดูตามเราจริงเราต้องรู้สเปคอุปกรณ์ก่อนเราจะเซตอัพอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจเนเรเตอร์ตัวนี้โรงงานเราซื้อเจเนเรเตอร์มาตัวนึงซื้อมาวางตัวนึงรีเลย์จะป้องกันยังไงเราต้องรู้ว่าเจเนเรเตอร์ตัวนี้ทนอุณหภูมิได้รักหน้าตาไหนใช่ไหมนะครับหรือว่าเจเนเรเตอร์ตัวนี้ถูกออกแบบมาตามมาตรฐานอะไรนะครับเช่นนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาอ้างอิงตามมาตรฐานนี้นะครับก็แสดงว่าอย่างน้อยๆมันต้องทนได้ตามนี้แต่ว่าถ้าอุณหภูมิในกฎสเตเตอร์200ก็โทษทีนี้กระแสอันนี้มองเป็นกระแสถ้ากระแสในกฎสเตเตอร์นะครับสูงถึง 226% ตรงนี้กระแสพิกัดกระแสพิกัดอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เวลากระแสพิกัดของอุปกรณ์เราเรียกว่า FLA ในทางเทคนิคถ้าตาม technical report ก็ใช้คำว่า full load amp นะครับ full load ampแต่ในตำราในเท็กซ์บุ๊กต่างๆหรือในหนังสือก็จะใช้คำว่ากระแสพิกัดใช่ไหมครับเรตเต็ดเคอร์เรนต์นะถูกไหมอาจจะคุ้นเคยกับเรตเต็ดเคอร์เรนต์พิกัดของอุปกรณ์ใช่ไหมไอเรตเต็ดซึ่งคือความหมายเดียวกันนั้นกระแสพิกัดหรือฟูลโหลดแอมป์รีเลย์ก็แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรคือจุดที่มันไม่มีปัญหาอยู่ไปได้นานแค่ไหนก็ได้ให้มันทำงานยังไม่เกินพิกัดแต่ถ้าเกินมา 226% 226% จะทนได้10วินาทีทนได้10วินาทีแต่ถ้ากระแสเกินมา 154% 154% มันทนได้เท่าไหร่ครับ30วิใช่ไหมถ้ากระแสเกินมา120มันทนได้ไอ้กระแสเกินมา116แค่ 116% มันทนได้2นาทีใช่ไหมถูกไหมครับเกินมาตรงนี้ทนได้2นาทีจะไล่ไปนั่นเจนว่าการทนได้ของอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถที่จะพอจะรู้ว่าอ๋อมันทนได้แบบนี้ถ้าผมหารีเลย์ตัวหนึ่ง overcurrent relay ตัวหนึ่งแล้วให้มันทำงานแล้วให้รีเลย์ตัวนี้ทำงานแบบนี้เจเนเรเตอร์ผมปลอดภัยไหมใช่ไหมปลอดภัยถูกไหมเนี่ย
ถ้ารีเลย์ผมทำงานอยู่ใต้กราฟนี้เจเนเรเตอร์ผมจะปลอดภัยเพราะถ้ากระแสเกินมา116% ของพิกัดมันจะตัดก่อนที่จะเสียหายใช่ไหมถูกไหมมันจะตัดมันต้องตัดก่อนภายใน2นาทีใช่ไหมถ้าภายใน1นาทีรีเลย์ตัดแสดงว่าเจเนเรเตอร์การันตีว่าปลอดภัยจริงไหมนะครับแล้วก็ต้องหาเราก็ต้องป้องกันแบบนี้เราก็ไปดูรีเลย์รีเลย์เราเซตอย่างนี้เราก็คำนวณเป็นนี่ standard inverse very inverse คำนวณเป็น standard inverse very inverse extremely inverse หรือ long inverse ใช่ไหมนะครับจำได้ใช่ไหมเราก็ดูเอ้ยมันทำงานที่กระแสเท่านี้จริงเปล่ากระแสเพราะเจเนเรเตอร์เรากระแสเท่านี้รีเลย์ทำงานอย่างนี้ปลอดภัยโอเคไหมครับนั่นคือสเปค standardแล้วก็รู้ว่าปลอดภัยอีกอันหนึ่งนะครับไม่ดูกระแสก็ดูจากอะไรครับอุณหภูมิวัดอุณหภูมิก็จะใช้ resistance temperature detector หรือ resistive temperature detector ก็ได้นะครับหรือ thermocouple ครับฟังไว้นี่เป็นตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานก็จะแปรตามอุณหภูมินะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็นิยมใช้ประเภท NPT 1000ถึง100โอห์มสัญญาณในอุตสาหกรรมมี0ถึง100โอห์มใช่ไหม RTD PT 100 0ถึง100โอห์ม4ถึง20มิลลิแอมอันนี้ก็สัญญาณในอุตสาหกรรมแล้วก็0ถึง5โวลต์หรือ0ถึง10โวลต์ใช่ไหมส่วนมากนะครับสัญญาณพวกนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะนะครับใช้ร่วมกับพวก PLC ใช่ไหมปัจจุบันที่เป็นอะนาล็อก PLC เนี่ยวาล์วปิดเปิดอยู่ตรงไหนแล้วอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแล้วใน protection ใน machine ก็จะฝัง RTD ไว้ที่ขนลวดหรืออาจจะเป็นที่ bearing ที่ bearing คือตลับลูกปืนใช่ไหมของตัวมันนะตัว bearing ต้องฝังเพราะว่านานๆไปแล้ว bearing ต้องมีการ maintenance ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้พอมันร้อนใช่ไหมสภาพการความลื่นมันลดลงมันจะร้อนมันร้อนมันก็มีโอกาสเสียหายได้นะครับการโหลดเกินนะครับถ้าการโหลดเกินก็ใช้รีเลย์ตัดวงจรก่อนที่เจเนเรเตอร์จะเสียหายนะครับคำนองที่ผมเขียนเมื่อกี้เราจะตัดวงจรทันทีถ้าพิกอัพไว้ 115% ตัดนะครับให้ตัดวงจรได้แล้วก็ดรอปเอาท์ 95% มันต้องลดลงมาเหลือ 95% ก่อนถึงรีเซ็ตตัวเองนะครับหรือใช้รีเลย์แบบไทม์ดีเลย์กรณีเจเนเรเตอร์นะกรณีเจเนเรเตอร์จะเซ็ตไว้ต่ำกว่าพิกัดนะเซ็ตไว้อย่าเกิน 100% นะถ้าใช้ไทม์ดีเลย์จะเซ็ตที่ 100% เพราะเจเนเรเตอร์ส่วนใหญ่มันไม่ควรจะจ่ายฟูลโหลดไว้นานเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะเซ็ตให้มันทำงานถ้ากระแสเกินไปที่126%ให้ประวิงเวลา7วินาทีปลอดภัยไหมแบบนี้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าที่226เจเนเรเตอร์จะเสียหายภายในเวลาเท่าไหร่ครับ10วินาทีนะครับงั้นเราเซตแล้วก็หาจุดตรงนี้เราเซตให้ได้7วินาทีที่226 226คือกี่แอมป์ก็แล้วแต่ขนาดของเจนเราใช่ไหมนะครับแล้วก็ต้องเทียบเทอร์เรโชของ CT มาอีกนะครับนี่คือความรู้ที่เราเรียนไปแล้วตั้งแต่ตอนเซตเคิร์ฟมาตรฐานก็ยังใช้เคิร์ฟเหมือนเดิมนะครับ standard inverse very inverse extremely inverse โอเคงั้นถ้าเกิดเราให้หาจุดนี้เราหาได้ไหมหาว่าสมมุติเฉยๆนะสมมุติว่าให้หาว่าเนเตอร์รีเลย์เมื่อถ้าเรารู้ CT ratio นะครับ CT ratio เรารู้เจเนเรเตอร์พิกัด 100% ใช่ไหมเรารู้ว่าเราเลือกใช้standard inverse หรือ very inverse หรือ extremely inverse ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็รู้ full load amp ของ generator ใช่ไหม
แล้วเราก็หาว่าที่226% เป็นกี่แอมป์เซตให้รีเลย์ทำงานพิกอัพที่ฟูลโหลดแอมป์ทำได้ไหมครับเซตให้รีเลย์พิกอัพที่ฟูลโหลดแอมป์เราจะหาเราคำนวณได้ไหมเสร็จแล้วให้รีเลย์ทำงาน7วินาทีตอนที่กระแสเป็น 226% ของ full load amp อย่างนี้ก็คำนวณได้นะครับงั้นเราก็หา time dial setting ได้เห็นไหมครับคอนเซ็ปต์การคำนวณเหมือนเดิมอยากให้กระแสเท่านี้ดีเลย์เท่านี้หาเซตค่าเซตติ้งนี้ได้ไหมใช่ไหมรีกระแสที่ดีเลย์เห็นเป็นกระแสsecondary เหมือนเดิมนะครับทำนองเดียวกันหมดเลยกับตอนทำดีเลย์โคดิเนชันแล้วเราจะเซตเท่าไหร่แล้วก็ดูตามสิ่งที่เราต้องการนะครับนอกจากอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการระบายความร้อนในเจเนอเรเตอร์นี่คือระบบแยกจากหากนี่คงไม่มีอะไรแยกจังหาคือตัวคูลิ่งถ้าคูลิ่งมีปัญหาก็เจนเตอร์ก็เดินเครื่องไม่ได้พวกนี้มันเป็นอินเตอร์ล็อกโปรเทคชันกันอยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เรื่องฟิลเอ็กฟิลไวดิ้งกระแสขนลวดฟิลก็จะคล้ายๆกันนะกระแสในขนลวดเท่าไหร่ทนได้เท่าไหร่นะครับมันก็มีมาตรฐานระบุไว้นะครับหรือเราอาจจะดูว่าผู้ผลิตเขาดีไซน์มาเท่าไหร่ก็ได้นะครับผู้ผลิตต้องดีไซน์มาไม่ต่ำกว่าค่านี้อยู่แล้วอาจจะเกินค่านี้ไปได้นั้นถ้าเราเซตตามสแตนดาร์ดก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่การวัดอุณหภูมินะครับการวัดอุณหภูมิในขวดลวดฟิลทำได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่กำลังหมุนอยู่ใช่เราเซ็นสัญญาณมาค่อนข้างยากนะครับแต่ตรวจวัดได้ค่อนข้างลำบากมากเราแต่ประเมินจากแรงดันกระแสอย่างเดียวส่วนใหญ่เราเซ็นแรงดันกระแสนะครับกรณีของกระแสฟิลนะครับป้องกันฟิลโอเวอร์เอ็กไซด์ก็อาจจะใช้รีเลย์หรือชุดควบคุมครับจะเหลือประมาณสัก 5-10% อันนี้กับขนลวดฟิลเอ็กไซด์ก็จะมีชุดโปรเทคชันของมันต่างหากอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิของโรเตอร์ก็อาจจะวัดจากอื่นเช่นที่มันก่อให้เกิดความร้อนเราดูจากนิกาติดซีเควนเซอร์เลนก็ได้เราดูจากว่ามันลอสออฟเอ็กไซเตชันลอสออฟซิงโครไนชันซิงโครไนเซชันหรือเปล่าจะดูค่าเหล่านี้เอากลับมานะครับการป้องกันฟอลระหว่างเฟสกับกาวฟอลตัวขนลวดอันแรกดูกลัวอุณหภูมิเกินใช่ไหมกลัวอุณหภูมิเกินวัดได้2อย่างคือกระแสกับอุณหภูมิใช่ไหมถูกไหมดูกระแสกับดู RTD เช็คเข้าไปนะครับเสร็จแล้วถ้ามันเกิดฟอลเนี่ยมันมีวิธีตรวจสอบว่าเกิดฟอลในฟอลข้างในขนลวดแน่ๆจากการใช้ถ้าเป็นระหว่างเฟสนะครับเราจะใช้รีเลย์87เขาเรียก differential protection การลัดวงจรลงดินเราจะตรวจสอบว่ามันเกิดลัดวงจรลงดินแน่ๆนะครับเราใช้กราวฟอลรีเลย์นะครับกราวฟอลรีเลย์หรือจะวัดที่เรียกว่าซีโร่ซีเควนซ์ซีโร่ซีเควนซ์รีเลย์ของอย่างนี้ตัวนั้นตัวนี้ถ้ารีเลย์ตัวนี้ตรวจสอบเจอแสดงว่าเกิดกราวฟอลแน่นะครับในขณะที่ถ้าเป็นการลัดวงจรระหว่างเฟสถ้าเราใส่ดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์เข้าไปถ้ารีเลย์ตัวนี้เจอฟอลแสดงว่าฟอลอยู่ข้างในขนลวดแน่ๆนะครับตัวมันทำงานยังไงนะครับดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์การลัดวงจรระหว่างเฟสในสเตเตอร์ในเจเนเรเตอร์หรือมอเตอร์ใหญ่ๆนะครับเราจะใช้รีเลย์ที่เรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์หรือเราไทยเรียกรีเลย์ผลต่างนะครับจบเรื่องนี้ก่อนค่อยเบรกเนาะจะได้ต่อเนื่องนะครับจริงๆวันนี้ยาวเลยก็ได้นะจบเลยหรือเนื้อหาวิทยาวันหลังบ้าง differential relay ทำงานยังไงอันนี้ลองดูให้เข้าใจก่อน differential relay ก็คือเราวัดกระแสขาเข้ากับขาออกถ้ากระแสเข้าออกของขดลวดเท่ากันแสดงว่าเป็นไงปกติใช่ไหมถูกไหมกระแสไหลเข้ามาแล้วก็ออกคืออุปกรณ์ตัวนี้ปกติ
นะครับในทำนองเดียวกันกับถ้าเป็นไฟ1เฟสตามบ้านระบบเล็กๆก็คืออุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วใช่ไหมเขาก็เซ็นกระแสเข้ามาใช่ไหมกับกระแสออกไปใช่ไหมแต่ว่าไม่รั่วนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับกระแสเข้ากระแสออกเพราะฉะนั้น differential relay ที่ใส่เข้าไปป้องกันแมชชีน3เฟสจะต้องทำงานร่วมกับ CT กี่ตัวถึงจะครบเข้าออก3เฟส6ตัวถูกไหมต้องมี CT ขาเข้า CT ขาออกเราถึงจะรู้ว่ากระแสเข้ากับออกของคนรถเป็นไงใช่ไหมโอเคไหม6ตัวนี่คือแบบพื้นฐานนะมันมีอีกแบบนึงใช้3ตัวก็มีนะครับเอาสไลด์นี้มาประกบกันแล้วค่อยคล้องรวดเดียวนะครับเขาเรียกว่าเซลล์บาลานซ์นะครับแต่โดยทั่วไปก็คือต้องมี3ตัวแล้วค่อยต่อวายแล้วค่อยไปกาวไปอะไรก็แล้วแต่นะครับจุดนี้ก็ค่อยไปนิวทรัลใช่ไหมถูกไหมไม่ต้องต่อวงจรนี้ให้เรียบร้อยแล้วค่อยจำไปนิวทรัลทีหลังวงจรนี้นะครับทำงานยังไงนะครับงั้นรีเลย์ตัวนี้กระแสด้าน primary ไหลเข้าที่ดอทก็ไหลออกที่ดอทถูกไหมครับกระแสเข้าด้านนี้ไหลเข้าที่ดอทก็ไหลออกที่ดอทถูกไหมครับโอเคไหมครับงั้นในสภาวะปกติกระแส i 1พาร์มกับ i 2พาร์มเท่ากันถ้า i 1พาร์ม i 2พาร์มเท่ากันส่งผลให้เป็นไง i 1พาร์ม i 2พาร์มเท่ากันสภาวะปกติหรือฟอลต์ที่ไม่เกี่ยวกับมันสมมติไม่มีฟอลต์หรือฟอลต์อยู่นอกขนลวดหรืออาจจะไม่มีฟอลต์สภาวะปกติกระแส i 1กับ i 2ด้าน secondary เป็นไงครับเท่ากันใช่ไหมพอเท่ากันมันก็ไหลอย่างนี้ไหม i 1กับ i 2เท่ากันก็จะไม่มีกระแสไปที่รีเลย์เห็นไหม i 1กับ i 2เท่ากันประมาณเท่ากันอาจจะต่างกันด้วยอะไรครับด้วย error ของ CT ใช่ไหมมีโอกาส i 1กับ i 2จะต่างกันกรณีไหนครับCT error ใช่ไหมถูกไหมงั้น CT error แต่ว่า CT error ไม่มาก i 1 i 2ถือว่าใกล้กันมากยังไม่ถึงค่าที่จะทำให้รีเลย์ตัวนี้ pick up ใช่ไหมถูกไหมแล้วเซต pick up รีเลย์ตัวนี้ไว้นะอย่าให้มัน pick up อันนี้คือตัวนี้ก็ไม่ทำงานก็คือปกตินะครับถ้าตัวนี้เป็นแอมมิเตอร์เราจะวัดได้กี่แอมป์0แอมป์ใช่ไหมเราเรียกว่าวัดได้0แอมป์นั่นเองวงจรก็ตอบหลักๆอย่างนี้ถ้าเกิดฟอลในกดสเตเตอร์เป็นไงครับ i 1กับ i 2พาร์มไม่เท่ากันละโดยเฉพาะ i 2พาร์มนี่อาจจะกลับทิศวิ่งเข้าหาฟอลเลยใช่ไหมถูกไหมงั้น i 1กับ i 2พาร์มไม่เท่ากันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ i 1บวก i 2ไหลผ่านรีเลย์มากไหลผ่านรีเลย์มากใช่ไหมไหลผ่านรีเลย์มากมากเพราะไหลผ่านรีเลย์มากๆรีเลย์ก็สั่งตัดวงจรนั่นนี่คือวงจรการต่อแบบdifferential protection นั่นเองครับสักทีทีนี้ปัญหาของ differential protection ก็คือนะครับตอนเกิด fault หรือตอน fault อยู่ภายนอกตอนที่ fault อยู่ภายนอกอุปกรณ์เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะรุนแรงมากจนทำให้ CT ตัวนี้เกิด saturation อิ่มตัวCT ทั้งคู่เลยอิ่มตัวเพราะ CT อิ่มตัวเป็นไงครับ error เยอะจำได้ไหม error เยอะพอ CT อิ่มตัว error เยอะก็จะเกิด relay ก็ trip ทั้งที่ไม่ได้เกิด fault นะครับวิธีการแก้ปัญหานี้ก็มีหลายแบบนะครับเช่นใช้ impedance relay high เขาเรียก high impedance relay นิยมก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์differential relay percentage differential relay relay แบบเปอร์เซ็นต์ผลต่างนะครับเปอร์เซ็นต์ผลต่างก็คือ percentage differential relay หรือเรียกว่า bias differential relay เรียกได้2อย่างป้องกันแบบนี้นะครับ CT แต่ตัวมี error ไม่เท่ากันนะครับสายทุติยภูมิอาจจะยาวไม่เท่ากันเบอร์เดนก็ต่างกันดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงานนี้นะครับเราใช้วิธีปรับกระแสเริ่มต้นทำงานให้สูงก็ได้นะครับแต่บางทีก็ยังไ
มันอาจจะสูงเกินไปนะครับเราก็ต้องใช้วิธีเปอร์เซ็นต์ดิฟเฟอเรนเชียลโปรเทคชันนี้จะช่วยได้มากกรณีที่เราปรับชดเชยด้วยพิกอัพรีเลย์เนี่ยบางทีทำได้ยากนะครับเพราะบางทีกระแสเออร์เลอร์ก็อาจจะเกิดตอนลัดวงจรด้วยการแก้ปัญหาก็จะใช้รีเลย์ที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์หรือไบแอสดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์บางตำราเรียกไบแอสบางตำราเรียกเปอร์เซ็นต์ดิฟเฟอเรนเชียลความหมายเดียวกันนะครับเปอร์เซนต์ดิฟเฟอเรนเชียลรีเลย์ก็คือรีเลย์ที่มีขดลวดเพิ่มเข้ามาอีก1ขดเราเรียกว่าลิสเซนคอยขดลวดหน่วงครับจะมีขดลวดหน่วงนั้นการทำงานจะไม่ใช่ว่ากระแสต่างกันแล้วทริปตรงนี้เราเรียกว่าโอเปอเรตติ้งคอยกระแสตรงนี้เรียกว่ากระแสโอเปอเรตติ้งคอยหรือกระแสดิฟเฟอเรนเชียลก็ได้ ID ID ก็คือ i dip ก็คือ i 1ลบ i 2ขดลวดนี้มีหน้าที่ถ้ามีกระแสเกินที่มันเซตไว้มันจะไปตัดใช่ไหมขดลวดนี้มีหน้าที่สั่งตัดอีก2คนนี้มีหน้าที่ restrain coil ก็มีหน้าที่หน่วงไว้หน่วงคนเรียกนี้ว่า IR restrain current จะคำนวณจาก i 1บวก i 2ส่วน2เอาไปหน่วงไว้หมายความว่าไงถ้ากระแส i 1กับ i 2ยิ่งเยอะความแตกต่างกันต้องเยอะด้วยมันถึงต่ำเข้าใจมั้ยงั้นการเซตจะไม่ได้เซตว่า ID เท่ากับเท่าไหร่แล้วทริปกรณีเปอร์เซ็นต์ผลต่าง ID เท่ากับสมมุติ5แอมป์แล้วทริปไม่ใช่แต่มันจะเซตเป็น ID เท่ากับ K IR เช่น ID ต้องเป็น 10% 20%ของ IR ถึงเพิ่มทริปถ้ากระแสที่ไหลผ่าน CT 10แอมป์ ID ต้อง1แอมป์ถึงทริปหรือ2แอมป์ค่อยทริปใช่ไหมถ้าด้านนี้เป็น20แอมป์เมื่อไหร่ถ้า20แอมป์เมื่อไหร่ ID ต้องมากขึ้นกว่านี้ถึงค่อยทริปด้วยโอเคไหมไม่ใช่ค่าคงที่จะแปลตาม IR เราเรียกว่า percentage differential delay นะครับหรือ bias differential delay นะครับก็จะหน่วงกันนะครับผมเป็นขดลวด2ชุด i 1 id i 1 ir id i dip กับ i restrain ถ้า id ชนะก็คูณโดดนะครับเขียนอาจจะเป็นคู่นี้นะครับกราฟแดง id ก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ kir ถึงทำงานฉะนั้น id ก็คือ i 1 ลบ i 2IR ก็ i 1บวกนะครับบวก i 2ส่วน2ส่วน2อันนี้ตัวอย่างเช่นรีเลย์ผลต่างเซต 10% กระแสอย่างน้อย2แอมป์นะตอนที่กระแสเฉลี่ยเป็น20 i restrain กระแสเฉลี่ยถูกไหม i restrain ก็คือกระแสเฉลี่ย restrain current เป็น20ก็ต้องมันเซ็ต 10% อย่างน้อยกระแสก็ต้อง2แอมป์ครับมีผลต่างคงที่อาจจะเซ็ตเป็น10 20 30 40 50แล้วแต่ผู้ผลิตครับอาจจะมีผลต่างแบบปรับความชันได้ก็มีนะครับหรือว่าจะมีหลายๆรีเจียนก็คือกระแสวิสเตนเป็นเท่านี้แปรตามเส้นนี้พอเป็นเท่านี้แปรตามเส้นนี้แปรตามเส้นนี้แปรตามเส้นนี้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องอ่านนะแมนนวลของรีเลย์ใช่ไหมนะครับว่ากราฟมันเซตติ้งอย่างไรมีหลายระดับขั้นก็ได้นี่ตัวอย่าง percentage differential delay นะครับมีตั้งแต่เป็นแบบ mechanical delay หรือเป็น digital delay ก็ได้หรือจะอยู่ใน multifunction relay ใช่ไหมตัวมันเองทำหลายๆอย่างเลยทำทั้ง87 50 51ดูหลายๆอย่างในตัวเดียวได้ครับการป้องกันแบบผลต่างนี้นะครับจะมีปัญหาตอนที่ fall ใกล้ๆ neutral เพราะว่าอะไรการป้องกันผลต่างนี้มีปัญหาตอน fall ใกล้ๆ neutral เพราะว่า generator นะครับเราป้องกันผลต่างก็คือเราวัด
กระแสเข้าออกใช่ไหมครับไปที่87นะครับไปที่รีเลย์87ตัวนี้คือเจเนเรเตอร์แล้วก็เจเนเรเตอร์จะนิยมต่อลงกราวโดยผ่านอิมพีแดนซ์นะกราวดิ้งอิมพีแดนซ์ครับตัวนี้การกราวดิ้งก็จะมีแบบไฮอิมพีแดนซ์กับโลอิมพีแดนซ์นะครับไฮอิมพีแดนซ์กับโลอิมพีแดนซ์ก็จะต่อค่าอิมต่ออิมพีแดนซ์เข้าไปแล้วก็ค่อยเอาลงกราวนะครับบางครั้งเราต้องการไฮอิมพีแดนซ์มากๆแต่เราไม่อยากใช้อิมพีแดนซ์ตัวใหญ่เราอาจจะต่อที่เป็นทรานสฟอร์เมอร์กราวต่อผ่านหม้อแปลงก็ได้นะครับทีนี้พอเราต่อผ่านอิมพีแดนซ์เพื่อลดกระแสนะลดกระแสกาวฟอลนั่นเองลดกระแสกาวฟอลเราลองนึกภาพว่าเมื่อเกิดกาวฟอลในระบบถ้าเกิดกาวฟอลที่ขดลวดจุดที่รุนแรงที่สุดคือตรงไหนระหว่างต้นทางไกลจากนิวทรัลกับใกล้นิวทรัลการเกิดฟอลที่ไกลนิวทรัลกับใกล้นิวทรัลมีโอกาสเกิดกระแสอันไหนรุนแรงกว่ากันครับถ้าใกล้นิวทรัลแทบไม่มีแรงดันตกห้องฟอลเลยใช่ไหมถูกไหมแรงดันที่ทำให้เกิดกระแสฟอลคือแรงดันไหนแรงดันที่ทำให้เกิดกระแสฟอลคือแรงดันขดลวดใช่ไหมที่ขดลวดมันกำลังสร้างขึ้นมาใช่ไหมงั้นถ้าจุดไกลจากนิวทรัลก็คือแรงดันที่เทอร์มินอลถูกไหมแรงดันที่ขั้วลงกาวเลยอันนี้จะรุนแรงที่สุดแต่ถ้าเกิดที่จุดใกล้ๆนิวทรัลแล้วลงกาวเป็นไงครับมันแทบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมงั้นกระแสฟอลจะต่ำมากนะครับจนรีเลย์ตัวนี้ไม่รู้ว่าเกิดฟอลโอเคไหมงั้นถ้ามันแค่ขดลวดไม่กี่เทิร์นแล้วมันฟอลมันฟอลที่ขดแต่มันไม่ได้ไกลจากนิวทรัลมากแรงดันที่สร้างกระแสฟอลมันน้อยกระแสฟอลก็น้อยใช่ไหมนะครับแล้วยิ่งผ่านอิมพีแดนซ์ขนาดใหญ่ๆงั้นรีเลย์จะไม่มีโอกาสรู้ดังนั้นการป้องกันดิฟเฟอเรนเชียลโพเทนชั่นนี้บางทีมันป้องกันได้ไม่เต็ม 100% ของขดลวดบางทีเกิดฟอลแล้วไม่รู้เพราะกระแสมันน้อยเกินไปนะครับแต่ถ้าฟอลอยู่ไกลจากนิวทรัลมากกระแสจะเยอะนะครับจนเรารู้ได้นะครับอาจจะต้องใช้วิธีป้องกันอื่นมาช่วยในการป้องกันการลัดวงจรที่จุดใกล้ๆนิวทรัลเราจะต้องใช้การป้องกันอย่างอื่นนะครับมาทำงานร่วมก็ได้ถ้าเราไม่อยากให้เกิดส่วนของขดลวดที่ไม่ได้รับการป้องกันเราดูกราฟนะครับจะเห็นว่า percent of winding unprotected ใช่ไหมไม่ได้ป้องกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นอยู่กับกระแสกาวฟอลที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเทียบกับกระแสโหลดนะครับตรงนี้รีเลย์อันหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนามานะครับอันนี้คือกรณีที่ช่วยแก้ไขในเรื่องการอิ่มตัวของหม้อแปลงที่ใช้ถ้าหม้อแปลงเกิดแซทูเรชันแล้วเออร์เลอร์มันเยอะอิ่มตัวก็เหมือนลัดวงจรใช่ไหม ZM เป็นไงถ้าอิ่มตัว ZM สโลปแบนเลยใช่ไหมนะครับนั้น CT ตอนอิ่มตัว ZM คือสโลปถูกไหมพอมันอิ่มตัว ZM เข้าสู่ศูนย์ใช่ไหมนั้นตรงนี้เหมือนลัดวงจรผ่านไปนะครับถ้าเกิดหม้อแปลงอิ่มตัวไม่พร้อมกันสักแวบหนึ่งก็จะเกิดกระแสไปที่รีเลย์จำนวนมากรีเลย์จะสั่งปรับได้เราใช้รีเลย์ที่เป็น High Impedance Relay นะครับเพื่อป้องกันกรณีนี้รีเลย์จะไม่ผิดพลาดในกรณีนี้นั่นเองครับงั้นถ้าใช้หลักการโดยที่ตอนที่หม้อแปลงกระแสอิ่มตัวนั้นอิมพีแดนซ์จะมีค่าอิมพีแดนซ์ต่ำมากถ้าต่ออิมพีแดนซ์สูงอนุกรมไว้นะครับกระแสไหลผ่านไปก็จะไม่เกิดการตัดวงจรผิดพลาดได้
ตัวอย่าง high impedance relay นี่คือรูปของยี่ห้อหนึ่งที่เป็น high impedance relay impedance set impedance relay นี้นะครับต่อ differential ไหมครับอันนี้คือกลลวดที่ป้องกันเนาะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ป้องกันอันนี้คือ CT นะครับตรงนี้ก็เป็นชุดรีเลย์นะครับของตัวอย่างนี้เป็น High Impedance Relay โอเคเราจะเบรกตรงนี้ก่อนแล้วกลับมาคำนวณไหมหรือเรายังไหวอยู่นะเบรก5นาทีนะครับนี่ดูตัวอย่างนะครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 11 kV 100 MVA ต่อพานความต้านทานขนาด5โอห์มนั้นการต่อลงดินมีหลายๆแบบนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของเกิดกราวฟอลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนั้นเมื่อเกิดลัดวงจรทำให้เกิดกระแสผลต่างขอโทษทีใช้หม้อแปลงกระแส 1,000/5 นะครับปรับตั้งรีเลย์ให้ทำงานเมื่อเกิดกระแสผลต่าง1แอมป์หมายว่า ID เท่ากับ1แอมป์ก็คือจะทริปนะพิกอัพกระแสพิกอัพของรีเลย์ที่เราใส่ไว้นะถ้าเราทำแบบนี้จะเกิดการป้องกันขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับนั้นตัวเจเนเรเตอร์นะครับมีขดลวดของสเตเตอร์อยู่นะครับขดลวดสเตเตอร์อยู่นะครับเสร็จแล้วก็มีการต่อลงกราว5โอห์มครับที่เราทำก็คือเราตัวนี้เจเนเรเตอร์เรามีรีเลย์ differential relay แปด7ตัวนี้นะครับซึ่งเราเซต ID ไว้เท่าไหร่ครับ1แอมป์ไอตัวนี้เห็นกระแสต่างกัน1แอมป์เมื่อไหร่ทริปใช่ไหมถูกไหมนะครับแต่นี้กาวตรงนี้5โอห์มแต่เรื่องกาวแต่ละประเภทเดี๋ยวจะคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่ทันด้วยเลยกาวมีหลายประเภทในการต่อลงกาวงั้นถ้าเกิดฟอลเกิดขึ้นกระแสที่ไหลเป็นไงครับกระแสไหลอย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมครับกระแสฟอลก็ไหลผ่านก็คือแรงดันที่ตกข้อมขดลวดผ่านความต้านทานอิมพีแดนซ์5โอห์มใช่ไหมถูกไหมคือแรงดันงั้นกระแสฟอลจะรุนแรงที่สุดตอนเกิดฟอลตรงไหนครับปลายขดใช่ไหมถูกไหมไกลจากนิวทรอลกระแสฟอลจะรุนแรงที่สุดถ้าเกิดฟอลใกล้ๆนิวทรอลเป็นไงครับรีเลย์ไอตัวอาจจะไม่ถึง1แอมป์อาจจะไม่ถึง1แอมป์เข้าใจใช่ไหมถ้าฟอลแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของขดเนี่ยกระแสฟอลอาจจะไม่ถึง1แอมป์ภาพออกใช่ไหมนะครับทีนี้เรามาลองดูว่า CT ที่ใช้คือ 1,000/5 นะครับแสดงว่านะครับถ้าเกิด ID ตัวนี้1แอมป์ทับ5นี้นะครับ ID 1แอมป์นี้ก็จะเปรียบได้กับกระแสไพรมารี200แอมป์หมายความว่ากระแสด้านไพรมารีต้องต่างกันถึง200แอมป์มันถึงทำงานใช่ไหมด้านนี้1แอมป์แสดงว่ากระแสด้านไพรมารีเนี่ยต้องเป็น ID ด้านไพรมารีเนี่ยต้องมี200แอมป์ความแตกต่างของกระแสเนี่ยจะต้องเกิน200แอมป์ถึงจะไปที่นี่1แอมป์ใช่ไหมถูกไหมครับเพราะว่าเราใช้ CT 1,000/5ไงถูกไหมแล้วก็คอนเวิร์ต ID กลับมาทางฝั่งไพรมารีไง ID 1 แอมป์ตัวนี้แปลงกลับมาเป็นไพรมารีใช่ไหม
เป็น ID ด้านภายมาดีนะกระแส2กระแสที่ต่ำกว่า200แอมป์ดีเลย์จะไม่รับรู้ว่าเกิดฟอลเข้าใจใช่ไหมแปลว่าการเกิดฟอลที่ปลายขดแล้วก่อให้เกิดกระแสดิฟเฟอเรนเชียลต่ำกว่า200แอมป์ตัวนี้ป้องกันไม่ได้ตัวนี้ไม่รู้ว่าฟอลจริงไหมถูกไหมครับงั้นการเกิดฟอลจะต้องเกิน200แอมป์ขึ้นไปนะครับID ถึงจะรู้ตัวดีเลย์87จึงจะรู้ว่าสั่งทริปใช่ไหมงั้นการป้องกันอย่างนี้ครอบคลุมทั้งขดไหมไม่คุมใช่ไหมได้ไม่เต็ม 100% นะครับงั้น differential protection ได้ไม่เต็ม 100% นะครับนะครับถ้าเกิดฟอลที่ตำแหน่ง P เปอร์เซ็นต์ห่างจากนิวทรัลล่ะจะเกิดกระแสเป็นเท่าไหร่นะครับงั้นสมมติว่า 100% อยู่ที่ไหนครับ100% อยู่ที่ 100% อยู่ที่นี่ตรงนี้ 100% เกิดฟอลที่ตำแหน่ง P เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับห่างจากนิวทรัลมานะครับห่างจากนิวทรัลมาเช่นห่างมา 20% ของกดลวดทั้งหมดนะครับถ้าเกิดฟอลที่ตำแหน่ง P เปอร์เซ็นต์จะเกิดกระแสลัดวงจรเป็น P ต่อ100นะครับ P ต่อ100คูณ1แรงดัน 11K หารด้วยรูท3คูณ5นะครับหมายความว่าถ้าฟอลที่ 100% เป็นไงครับกระแสฟอลที่ตำแหน่งบนสุดเลยวุฒิ I ฟอลที่ 100% ของกดลวดนะครับกระแสฟอลที่ 100% ของกดลวดนี้หาได้จากอะไรครับแรงดันตกข้อมตรงนี้ใช่ไหมแรงดันตกข้อมตรงนี้คืออะไรครับ1 11k ส่วนรูท3ใช่ไหมแรงดันหารด้วยอะไรครับ impedance ใช่ไหมหาร5อันนี้คือ fault ที่ตำแหน่ง 100% งั้นถ้า fault ที่ตำแหน่ง p เปอร์เซ็นต์ i fault ที่ตำแหน่ง p เปอร์เซ็นต์ก็คืออะไรครับ p ต่อ100ใช่ไหมคิดสัดส่วนเรามองว่าแปรผันโดยตรงจริงๆมันไม่ใช่หรอกนะครับเวลาเรามองว่าสัดส่วนคิดสัดส่วนโดยตรง11000ส่วนรูท3คูณ5นะครับเราก็เลยคำนวณตามสมการนี้นะครับงั้นจะทำงานต่อเมื่ออะไรครับตัว ID เนี่ยมากกว่า200แอมป์ถึงทำงานนะครับนั่นคือค่านี้ต้องมากกว่า200จึงจะทำงานค่านี้มากกว่าหรือเท่ากับ200แอมป์รีเลย์ถึงจะเป็นไงครับทริปใช่ไหมครับแล้วก็คำนวณ P ต้องเป็นเท่าไหร่ขึ้นไปได้ไหมนะครับงั้น P งั้นตัวนี้มากกว่า200ขึ้นไปงั้นคำนวณ P ได้ 15.75% แสดงว่าการเกิดลัดวงจรนี้ถ้าตำแหน่ง15.75% ขึ้นไป87ถึงรู้ใช่ไหม differential rate จึงจะรู้นะต่ำจากนี้ลงมาเป็นไงครับไม่ทำงานใช่ไหมเพราะเราเซตมันไว้ที่1แอมป์ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมครับงั้นตรงนี้เราคำนวณได้แสดงว่าตำแหน่งขดลวดถ้าสูงถ้าห่างจากนิวทรัลไม่เกิน 15.75% relay จะยังไม่ทำงานนะนะครับถ้าเกิดฟอลที่ตรงนั้นรีเลย์ไม่ทำงานต้องเกิดฟอลไกลจากนิวทรัลเกิน15เกินไปใช่ไหมงั้นขดลวดได้รับการป้องกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 84.25% ใช่ไหม100ลบ 15.75 นะครับงั้นขดลวดได้รับการป้องกัน 84.5% คือคำตอบนะครับตรงนี้นี่คือตัวอย่างนะครับเห็นว่า differential relay ไม่สามารถป้องกันกดลวดได้เต็มร้อยเนาะมีใครสงสัยไหมข้อนี้หมายความว่าเนี่ยก็ไหลลูปนี้ใช่ไหม
พราะตรงนี้คือตรงนี้มีแรงดันถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้ต่อลงกับตรงนี้คือถึงกันโอเคไหมงั้นตัวที่ลิมิตกระแสฟอร์สคืออะไรครับกราวดิ้งอิมพีแดนซ์ใช่ไหมงั้นถ้าเจเนเรเตอร์ไม่ใส่กราวดิ้งอิมพีแดนซ์เป็นไงตอนเกิดฟอร์สเป็นไงครับกระแสสูงใช่ไหมกระแสสูงมีข้อดีก็คือเราดูว่าเกิดฟอร์สง่ายแม้ว่าฟอร์สจะอยู่ใกล้ๆนิวทรอลเราก็รู้ว่าเกิดฟอร์สเพราะมันจะสูงมากใช่ไหมรีเลย์จะตรวจจับง่ายใช่ไหมแต่ข้อเสียคือต้องตัดให้ทันนะเพราะกระแสมันจะสูงใช่ไหมงั้นตอนที่มี5โอห์มกระแสฟอร์สมีค่า51แต่ตอนที่เราไม่ใส่5โอห์มกระแสฟอร์สก็มีอีก51ใช่ไหมเมื่อเกิดฟอร์สการเซตติ้งรีเลย์จึงต่างกันใช่ไหมถูกไหมครับมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมโอเคนะดูตัวอย่างหนึ่งนะครับเครื่องกระแสไฟฟ้า11 kV 100 mV ป้องกันโดยใช้ดีเลย์ผลต่างโดยมีการป้องกัน 85% ของกดเราอยากให้ป้องกัน 85% ของกดโดยปรับดีเลย์ให้ทำงานที่กระแส 20% ของพิกัดครับ 20% ของพิกัดนั้นพิกัดคืออะไรครับพิกัดคือกี่แอมป์คำนวณได้ไหม full load แอมป์เท่ากับเท่าไหร่ครับรู้สเปคแบบนี้สมมติเป็นเจเนเรเตอร์หรือหม้อแปลงรู้สเปคอย่างนี้เราคำนวณแอมป์ได้ไหมได้นะครับก็คือ100เมกส่วนด้วย √3 คูณ 11k ใช่ไหมตอนนี้นะครับทีนี้เราเซตอัพว่าทำงาน 20% ก็คือ 20% ก็คือ20 0.2 คูณเข้าไปใช่ไหมนะครับเอา 0.2 คูณเข้าไปได้ 1,049 แอมป์งั้นเมื่อไหร่กระแส differential เป็น 1,000 กับ49แอมป์ด้าน primary relay จะทำงานใช่ไหมโอเคไหมนะครับเราเรียกขดลวดของ generator ตัว differential เราเมื่อไหร่กระแสด้านนี้ต่างกัน 1049.76 แอมป์รีเลย์ก็จะทำงานครับงั้นถ้าต้องการป้องกัน 85% นะครับ 85% ก็คือส่วนที่ไม่ได้รับการป้องกันคือ 15% ใช่ไหม 15% เราก็ต้องใส่ impedance เท่าไหร่จึงจะทำให้ได้ 15% ของค่านี้ถูกไหมครับงั้น 15% 15% ของ 1049.76 แอมป์นะครับเอาตัว 15% คือตัวที่ 15% คือ 1049.76 นะตัวนี้คือ 15% ของกระแสกาวฟอลนั่นเองนะกระแส differential นะครับงั้นเราก็คำนวณ RG ได้นะครับงั้น 15%ของฟอลที่เกิดขึ้นในวงจรคล้ายกันเนี่ยนะครับนี่เป็น RG ละเขียนให้ครบแล้วกันRG จะเท่ากับเท่าไหร่จึงจะทำให้เกิดกระแสฟอลใช่ไหมที่กดลวด 15% ของกดลวดเนี่ยเท่ากับ 1049.76 นะครับงั้นกระแส I fall ด้าน primary เป็นเท่าไหร่ครับกระแส I fall ด้าน primary คือแรงดัน 11k ส่วนด้วย √3 แล้วก็ RG นี่คือ fall ที่ 100% ของกดใช่ไหมคือปลายกดแต่ถ้าฟอลกระเถิบมาแค่ 15% กระเถิบมา 15% ก็คำนวณจากสมการนี้ใช่ไหมถูกไหมครับคำนวณจากสมการนี้งั้น RG ก็เราคำนวณ RG ได้ 0.91 โอห์มงั้นเราก็ใส่ความต้านทานถ้าเราสามารถทำให้ความต้านทานลงดินเนี่ยเป็น 0.91 โอห์มและเซตรีเลย์ไว้ที่ 20% ของกระแสฟอลคือเซตรีเลย์ไว้ที่1049นะครับ primary นะ
ให้เห็น primary 1049ทางด้าน primary แล้ว treat นะครับการป้องกันก็จะป้องกันขดรวดได้ 85% ครับนี่คือตัวอย่างการคำนวณนะครับ5 RG ข้อนี้ใครสงสัยไหมก็ P นี่คือ15ใช่ไหมครับใช่ใช่ P คือ15ตัวนี้วันนี้รู้ P หา Z ตัวไงตัวนี้รู้ P แล้วอย่าง 20% นี่คืออะไร 20% คือโจทย์เขียนบอกว่าให้ทำงาน 20% ของพิกัดคือ 20% ของ full load กระแส full load ใช่ไหมเราแปลง 20% เป็นแอมป์ก่อนถูกไหมเราแปลง 20% เป็นแอมป์ก่อนแปลว่าได้ 1,049.76 แอมป์ใช่ไหม 20% ของกระแสพิกัดแล้วบอกเขาเขียนตรงนี้เป็นแอมป์มาก็ได้นะครับแต่นี้เราไม่ได้คำนวณเทอร์เรโชของ CT ถ้าเรารู้เทอร์เรโช CT เราก็คำนวณกระแสนี้เป็น secondary ได้ใช่ไหมอย่างไรอย่างนี้มันเป็น1ใช่ไหมครับใช่ใช่1ด้านตัวอย่างนี้เขาให้ว่าเป็น1แอมป์ด้านsecondary เราก็เลยแปลงมา primary ได้200ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็บอกว่าก็ให้ค่าทางด้าน primary ใช่ไหมก็ 20% ของกระแสพิกัดค่านี้ด้าน primary นะกระแส ID ด้าน primary ใช่ไหมงั้นเราดูด้วยนะว่า ID คือด้าน primary หรือ ID ด้าน relay ใช่ไหมเห็นไหมแต่ข้อนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่อง ratio CT เลยใช่ไหมนะครับก็ไม่ต้องคำนวณอะไรคำนวณด้านไพ่มาเรียกอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวภาพออกใช่ไหมเราจะพอกันแค่นี้ก่อนไหมอะไรนะเราเหลือเรื่องการต่อลงดินต่อแปะลงดินแต่ละรูปแบบเนี่ยนะครับ3รูปแบบหลักๆจะคุยกันคราวหน้านะว่ามีผลในกระแสฟอลที่เราได้ลองคำนวณกันแล้วก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะแล้วก็เป็นเนื้อหาทั่วไปได้เรื่องขึ้นมอเตอร์อย่างนั้นวันพรุ่งนี้เรามาต่อเรื่องนี้กัน